นี่ฮะก่อนหน้านี้คือว่าสังคมออนไลน์เนี่ยส่งต่อรูปสุนัขพันธุ์บิวเกิลที่พัดหลงจากเจ้าของเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเกิดพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าทำให้สุนัขตัวดังกล่าวครับตกใจกลัวแล้วก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปแล้วพัดหลงกับเจ้าของครับกระโดดขึ้นในรถกระบะขนผักจากนั้นคือว่าพ่อค้าขายผักก็มาจอดรถที่ตลาดเปิดท้ายกระบะมาครับพบสุนัขอยู่ก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้มารับตัวไปที่โรงพักก่อนนำส่งนะครับที่ห้องตำรวจสายตรวจสภ.เมืองพิษณุโลกเพื่อติดตามหาเจ้าของแล้วก็นำภาพไปโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดียท่านร้อยตำรวจโทอนุชัยบุญทานครับตำรวจสภ.เมืองพิษณุโลกเนี่ยให้ความเมตตาสุนัขตัวนี้มากครับบอกว่าสุนัขตัวนี้น่าจะมีเจ้าของนะเพราะสังเกตเห็นว่ามันเชื่องเดินเข้าไปเองเลยนะฮะในห้องตำรวจสายตรวจอ่ะเอาแต่นอนปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะตื่นชอบแอร์เย็นๆด้วยนะฮะไปฟังเสียงหน่อยครับแต่มันน่าจะมีเจ้าของแล้วพอมันเปิดประตูอะไรจะเข้าห้องแอร์คือเข้าไปเองเลยครับคือร้อนก็เข้าห้องแอร์เองเลยมันจะเป็นเปิดประตูเข้าไปเองเลยตัวผู้ตัวเมียครับผมตัวผู้ครับมันดุมันอะไรยังไงแม่ไม่ดุครับไม่เห่าไม่อะไรเลยมันไม่กินเลยมันจ้องเดี๋ยวออกจะออกหาคงหาเจ้าของอ่ะหมาคงมีเจ้าของอ่ะมีจริงๆค่ะเพราะว่าหลังจากที่ชาวสื่อสังคมออนไลน์ช่วยกันส่งต่อเรื่องราวเจ้าสุนัขบีเกิลตัวนี้นะคะไม่นานค่ะก็มีผู้หญิงคนนึงนะคะมาระบุว่าเธอเป็นผู้ดูแลสุนัขก็ติดต่อขอรับกลับบ้านค่ะเธอเล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยกำลังจะออกจากบ้านเป็นคนที่เป็นเจ้าของจริงๆเป็นเจ้านายของเธอนะคะกำลังจะออกจากบ้านแล้วทีนี้เปิดประตูทิ้งไว้แล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับว่าฟ้าร้องฟ้าผ่ารุนแรงเจ้าสุนัขก็ตกใจวิ่งหนีเตลิดออกมาค่ะเบลมานี่เลยเบลก็หาเข้าได้ครับได้ก็ไม่ได้ครับได้มาหนีเที่ยวทำไมเฮ้ยมาหาแม่แล้วแม่แล้วหนีเที่ยวเหรอฮะหนีเที่ยวหนีเที่ยวแล้วหลุดเมื่อคืนไม่เป็นของเจ้านายหนูค่ะอ๋อเขาเปิดหน้าประตูออกไปจะไปกรุงเทพกันแล้วฟ้ามันร้องมันก็หนีมาหนีมาเลยตั้งแต่เมื่อคืนค่ะไม่ว่าไงไม่ได้เอาโซ่มาข่าวกำลังตามหาเลยมันหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณพี่แหมเจอจนได้ฮะขอบคุณนะคุณพี่ตำรวจนะครับขอบคุณรถขนผักนะครับแล้วก็ชาวสังคมออนไลน์นะครับช่วยกันส่งต่อเห็นจนได้พิสูจน์ทราบยังไงแหละครับก็นี่ฮะเขามาแล้วเรียกเบลดูคุ้นเคยกันทีเดียวตำรวจเรียกนี้ไม่ยอมตื่นนะแต่ว่าคนเลี้ยงมานี่ตื่นนะฮะแล้วชอบกินนี่ไก่ย่างโอ้โหพี่ตำรวจเลี้ยงไม่กี่วันก็รักนะ